วันนี้ก็อยู่บริเวณท่าเรือคลองแสนแสบนะครับก็แถวๆหน้ารามนะครับก็จะพาเดินดูแถวนี้ดูนะครับจะเดินทางที่ติดกับคลองแสนแสบไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ดูบรรยากาศริมแม่น้ำริมคลองแสนแสบนะครับก็จะลองพาเดินเรื่อยๆนะครับพอตรงนี้ไม่ต้องเดินติดถนนใหญ่ก็ได้ครับเดินด้านหลังนี้ก็ไม่ร้อนก็คลองแสนแสบก็ไม่ค่อยดำแล้วนะครับเมื่อก่อนก็สีค่อนข้างดำจะพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆครับครับก็จะมีบริการเรือนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกเรือโดยสารหรือว่าเรือด่วนน่าจะเรือด่วนเอาวิ่งตลอดคลองแสนแสบครับก็จะให้ดูบรรยากาศริมคลองครับตรงสะพานตรงนั้นก็จะเป็นซอย53นะครับทะลุลาดพร้าว112เดี๋ยวก็จะขึ้นบนสะพานนะครับครับก็จะพาเดินดูบรรยากาศได้เลยครับครับเมื่อกี้บอกผิดไปนะครับสะพานเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงรามคำแหง53นะครับน่าจะเป็น43/1ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงรามคำแหง53ครับก็ตอนนี้ลมพัดเย็นสบายดีครับก็ดูบรรยากาศข้างๆ
็สะพานตรงนี้ก็สวยดีครับครับก็จะขึ้นไปชมวิวบนสะพานดูนะครับสะพานด้านบนนะครับก็ขึ้นมาตากลมคลายร้อนหน่อยนะครับว่าบนสะพานก็ลมพัดเย็นดีนะครับเดี๋ยวก็จะเดินต่อไปถึงรามคำแหง53นะครับโดยเดินผ่านริมคลองแสนแสบนะครับอันนี้ก็บนสะพานด้านบนนะครับก็จะเป็นท่าเรือแสนแสบนะครับว้าวท่านี้ก็ท่าเรือตรงนี้ก็คนมารอขึ้นเยอะนะครับหมายเลข17ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงรามคำแหง53แล้วนะครับที่เห็นสะพานลอยตรงนั้นครับสะพานข้ามแม่น้ำก็ตอนนี้แดดค่อนข้างจะร้อนหน่อยครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงรามคำแหง53แล้วนะครับก็เดินมาประมาณหลายนาทีอยู่นะครับก็ตอนนี้แดดก็ค่อนข้างจะร้อนด้วยครับโอเคนะครับก็ถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับ